ประกอบพิธีในช่วงบ่ายในการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2563ณวัดพระธรรมกายวัดจันทร์ค่ะขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูพรณาวิเทศได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญรูปพระธรรมท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูพรณาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะI'm not afraid to die.
ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะคะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ต้องไปเลือกลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะคะต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์สิ่งของให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำใจให้เคร่งเครียดใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนะนุ่มๆเมาเมาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมตัวเราเราจะต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเราให้ได้ในช่วงที่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเดียวที่เราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราให้ได้เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราเองเท่านั้นคนอื่นเขาได้แต่เอาใจช่วยเราและรับปากกันดีกับเราแต่เขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเราต่างหากที่จะต้องพึ่งตัวเราเองให้ได้ในช่วงของสุดชิงพบนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทุกคนจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในภาษานี้ฤดูกาลกำลังเหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเกินไปร่างกายเราก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบชิงช่วงเวลาที่ดีนี้แสวงหาที่พึ่งที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวของเราให้ได้ก่อนที่มัจจุบันจะช่วงชิงเราจะโลกนี้ไปอีกประการหนึ่งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่งในตัวของเรานี้ยังทำให้เราเนี่ยมีสุขในปัจจุบันดับทุกข์ได้จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เราก็จะมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่ภายในตัวของเรานั้นก็คือพระรัตนตรัยคือรัตนะทั้งสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วใสรัตนะแปลว่าแก้ว
นฉลองที่สองเราหน้าใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้แต่ความจริงแล้วท่านใสเกินความใสใดในโลกยืนในอริยบทของสมาธิสงบนิ่งอยู่ในกลางกายของเราหน้าถักเท่ากับความสูงของท่านเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระพุทธลักษณะนี้ประกอบด้วยธรรมล้วนๆก่อนกายนี้จึงเรียกว่าธรรมกายท่านมีธรรมจักขุคือมีการเห็นในรอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเห็นในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตมีญาณลักษณะเป็นเครื่องรู้เห็นหนึ่งไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นธรรมลักษณะนั้นอยู่ในกลางกายของท่านมีลักษณะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้ว
ส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือห่างกายจากการเกิดกิเลสทั้งหลายห่างกายจากความทุกข์ทรมานของชีวิตและก็เป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางไปในไปสู่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งลงไปจากกลางกายกลางดวงธรรมดวงแรกดวงเล็กๆใสๆจะมีจุดสว่างอยู่ในกลางดวงนั้นตรงกลางจะสว่างเลยแหละเป็นทางสายกลางที่ดิ่งลงไปสู่ปลายทางคืออายตนะนิพพานโดยวิธีการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวย่างเข้าไปสบายด้วยการดวงธรรมดวงนั้นธรรมดวงนั้นน่ะมาเพราะความสุขความบริสุทธิ์ความใสความสว่างปรากฏเกิดขึ้นทั้งชัดใสสว่างสุขความสุขความบริสุทธิ์จะมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วเรานิ่งถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเราไปสู่ภายในแนวดีเรื่อยไปเลยผ่านทุกสิ่งที่ผุดผ่านในกลางนั้นจะกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเข้าถึงพระธรรมกายใสบริสุทธิ์ภายในนะใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างเกินความสว่างใดๆทั้งสิ้นยิ่งมาดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ว่าใสเย็นสบายใจเบิกบาน
ุกข์ที่จรมาสารพัดหมดเลยแต่ข้าทำพ้นจากสภาวะอย่างนี้ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือแท้จริงของเราพยายามมีทุกข์พอเราทำใจนิ่งก็ถึงกายดำทุกข์นั้นก็ดับไปแปลเป็นในความสุขสดชื่นเบิกบานสบายกายสบายใจแช่อิ่มอยู่ภายในนั่นก็เป็นที่ระลึกคือเป็นกายที่ควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาพอไประลึกถึงสิ่งอื่นเช่นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองหลักยศสรรเสริญอะไรอย่างนั้นนึกไปแล้วก็มีแต่ความเลิศความดีแล้วก็ความทุกข์ทรมานชีวิตเพราะสิ่งที่นึกนั้นมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ไปคิดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เรามีทุกข์อยู่อย่างนั้นใจมันจะเป็นทุกข์จริงไม่ใช่สิ่งที่ควรระลึกนึกถึงเราเป็นชาวพุทธต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงอะไรสิ่งที่ควรนึกถึงคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัวนี่แหละดังกล่าวเนี่ยคือนำใจมาหยุดนิ่งใจใจอยู่ในกลางกายท่านก็เป็นสุขแล้วถ้าเห็นท่านทั้งวันทั้งคืนก็เป็นสุขทั้งวันทั้งคืนถ้าเห็นท่านทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขทั้งนั่งนอนยืนเดินอยู่ในบ้านก็เป็นสุขนอกบ้านก็เป็นสุขอยู่ในทุกคนทุกแห่งก็เป็นสุขถ้าเราอยู่ในแหล่งกำเนิดของความสุขซึ่งมีเฉพาะอยู่ในกายธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรษานี้จึงเป็นพรรษาที่สำคัญอย่างยิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในดังกล่าวนี้แม้วันสุดท้ายของชีวิตในช่วงสุดชิงพบชิงปรโลกเมื่อเราฝึกจนคุ้นเคยและชินในที่สุดพอถึงวันนั้นใจก็จะแช่อิ่มอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใจจะมีแต่ความสุขแม้ว่ากายจะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ตามแต่ข้างในจะเป็นสุขเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายภายในแล้วเราเลือกเกิดได้จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้เพราะกำลังบุญกำลังบารมีกำลังความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายนี่แหละสามารถส่งออกไปถึงนอกภพได้เพราะฉะนั้นการที่เลือกเกิดจะในภพไม่ว่าสวรรค์ชั้นไหนหรือจะเป็นพรหมโลกหรือตรงไหนก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่พระโสดาบันอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปอยู่สวรรค์ชั้นชาตุมหาราชิกาเพราะคุ้นเคยก็ไปอยู่ได้การเข้าถึงกายธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราทีเดียวทั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งก่อนใกล้จะตายและหลังจากตายแล้วเป็นที่พึ่งตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่ควรกล้าและการระลึกถึงและการประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เขาถึงให้ได้เพราะมีอยู่แล้วในตัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ
ที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปทักชวนผู้มีบุญใดเมื่อไปทักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกินธรรมชัยเป็นประธานกองสำเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในวิชามีดวงปัญญาสว่างสวยมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักขุทั้งมังสะจักขุทิพยจักขุทิพยจักขุปัญญาจักขุปัญญาจักขุธัมมันตจักขุธัมมันตจักขุและธัมมจักขุและทำจักสุให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรสัจจันทสโรพระผู้ปราบมาพระผู้ปราบมาและคุณยายเพื่อสร้างถนน
ชานิทิลานะเพสัชานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนภันเตสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิทิลานะเพสัชานิทิลานะเพสัชานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากรรมอัมหากรรมทีฆารตัมทีฆารตัมหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจักนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนสัพพนันเพื่อสร้างถนนสำหรับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนสัพพนันเพื่อสร้างถนนคือกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนขอกราบเรียนเชิญค่ะยักเคพันเตสังโฆยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมักยัมพันเตมักยัมพันเตเอตังอนันตะเอตังอนันตะธนกุลยวีถิงธนกุลยวีถิงสัพปริวารังสัพปริวารังพุทธสัพพุทธสัพปูชนถายะปูชนถายะสังคสัพสังคสัพมียาเทมะมียาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตเอตังเอตังพุทธสัพพุทธะปูชนถายะปูชนถายะอนันตะอนันตะธนกุลยวีถิงธนกุลยวีถิงธนัสสะธนัสสะอานิสังโสอานิสังโสอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจักนิพพานายะจักสังวัตตะจุสังวัตตะจุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์ถนนบุญทรัพย์อนันต์พร้อมกับขอบริวารนี้พร้อมกับขอบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขออานิสงส์แห่งการถวายขออานิสงส์แห่งการถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์ถนนบุญทรัพย์อนันต์เพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญและลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างสะพาน
ายกองทุนทรัพย์อนันต์เพื่อสร้างสะพานในวันนี้คือภาษาบาลีกัลยาณมิตรนามทิพย์มั่งมีและภาษาไทยกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปขอกราบเรียนเชิญค่ะยะเคพันเตสังโฆปาติชานาตุมายังพันเตมายังพันเตอิมังอนันตาอิมังอนันตาธนาคุณยะเสตุงธนาคุณยะเสตุงสัพพิวาลังสัพพิวาลังพุทธสาพุทธสาปูชนันตาถายะปูชนาถายะสังฆสาสังฆสานิยาเตมะสาธุโลพันเตสาธุโลพันเตอิมังอิมังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนันทายะปูชนทายะอนันตะอนันตะธนปัญจยะเสตตุงธนคุณยะเสตุงทานัสสะทานัสสะอินะสังโสอานิสังโสอัมหากังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจนิพพานายัจจสังวัฏฐะตะตุสังวัฏฐะตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์พร้อมกับของบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาที่นำไปสู่ทางมรรคผลนิพพาน
นำไปสู่เส้นทางมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตัดไม่พร่องมันเกิดขึ้นตามติดตัวไปทุกภพทุกชาติสร้างบารมีตามเจตหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตามกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุเชื่อมใจเรากับมหาโภชนียาจารย์เชื่อมสมบัติจักรพรรดิให้มาติดที่ศูนย์กลางกายของทุกโยมทั้งสองท่านให้เข้าถึงฐานะความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุดพระพุทธศาสนามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเถิดเป็นมันที่เกี่ยวเนื่องกับพระอุโบสถของวัดธรรม